ะละครลิงประกิตพระการซึ่งเป็นคณะละครลิงที่เหลือเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยรู้สึกปลื้มปีติถึงกับน้ำตาซึมเมื่อรู้ว่าจะได้มีโอกาสสูงสุดในชีวิตที่จะแสดงต่อหน้าพระที่นั่งเป็นวันที่บรรยากาศในสตูดิโอของเราคึกคักมากคณะละครลิงประกิตพระการนะครับวันเราอยู่กับเจ้าของคณะละครลิงครับคุณปัญญากันรอบรู้ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับนอกจากคุณลุงแล้วนะครับอยู่กับพี่วัชระกันเจ้าลิงค่ะพี่อยู่ในห้องส่งตอนเลยให้ไปผมก่อนนะครับอ้าวถามคุณลุงปัญญาก่อนนะครับเห็นบอกตื่นเต้นมากข่าวบอกว่านอนไม่หลับมาหลายวันนี่จริงไหมครับเนี่ยเรื่องจริงนะครับค่ะว่าเมื่อวานก็น้ำตาแตกเลยเหมือนกันโดนคำถามที่เรียกว่าเมื่อก็ผมฝันไปหรือเปล่าเพราะหยิกตัวเองก็เจ็บไม่ได้ฝันนะเป็นเรื่องจริงนะครับเจ็บใช่ไหมครับตอนนี้เป็นเหมือนก็ปลื้มปิติมากฮะที่นอนไม่หลับนี่กี่คืนแล้วครับเนี่ยเข้าสองสามคืนยิ่งใกล้วันเข้าไปยิ่งเหมือนก็พยายามเก็บตัวให้ครับทั้งลูกชายทั้งตัวละครนี่ทั้งหมดนะตื่นเต้นกันหมดอยากรู้ถึงบรรยากาศวันที่ทุกคนทราบข่าวว่าจะได้ถวายการแสดงต่อหน้าพระพักเป็นยังไงคะอย่างที่ผมบอกกันแล้วครับค่ะมันดีใจยังบอกไม่ถูกอ่านแล้วเหลือเกินที่ความหวังของนักแสดงทุกคนนะฮะค่ะก็เข้าไปกราบพระบาทใกล้ๆแล้วก็กราบท่านค่ะด้วยจิตใจนะฮะคิดว่าขอสักครั้งนะถึงแม้หลังจากที่แสดงต่อหน้าท่านแล้วเนี่ยดีที่สุดแล้วเนี่ยออกมาแล้วนี่จะเป็นยังไงช่างมันเถอะครั้งหนึ่งในชีวิตที่สุดของชีวิตเราแล้วในชีวิตนะคะเห็นว่าเมื่อเรารู้ว่าจะได้รับโอกาสที่โอ้โหครั้งหนึ่งในชีวิตนี้นะคะก็ต้องมีการตัดเตรียมการแสดงทุกอย่างเลยครับมีการคัดเลือกมีแคสนักแสดงกันด้วยใช่ไหมคะครับเรียกว่าท่านก็ทำงานหนักมาตลอดชีวิตเรียกว่าให้ท่านได้มีความขบขันได้ความว่าผมทำในส่วนนี้มามากแล้วให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญจากการชมการแสดงนี้ให้สุดยอดของแผ่นดินของไทยเราเนี่ยได้หัวเราะได้ขบขันในชุดที่เราแสดงออกไปเนี่ยให้อารมณ์ของท่านคืนมาจากอดีตเก่าๆเอ็กลิงในคณะนี่มีกี่ตัวนะครับทั้งหมดนะครับลิงในคณะที่ใช้การแสดงหรือทั้งหมดเลยอ่ะทั้งหมดเลยก็ประมาณ30ตัวครับ30กว่าตัวคัดเลือกไปแสดงกี่ตัวนะครับไม่เกิน5ตัวไม่เกิน5ตัวแล้วใช้วิธีการคัดเลือกยังไงเห็นบอกว่างานนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นต้องคัดเลือกเป็นพิเศษก็ผมมอบหน้าที่ให้กับลูกชายซึ่งจะเป็นคนคัดเลือกตอนนี้ผมให้กับลูกชายวัชระนี้เป็นแม่ทัพแล้วครับที่พร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์ครับพี่วัชระครับครับผมคัดเลือกยังไงครับผมลุง5ลิง5ตัวที่จะไปแสดงอ่ะครับก็มีพระเอกนางเอกอื้อตัวตลกค่ะตัวประกอบค่ะแล้วก็ไอ้ตัวที่5นี่คือเป็นตัวร้ายตัวร้ายนี่ผมไม่ต้องใส่เข้าไปเพราะว่าทุกตัวเขาร้ายอยู่แล้วก็เป็นตัวที่คัดง่ายที่สุดถึงก็นั่งจับพระเอกก็คัดหล่อเท่ไหมนางเอกก็ต้องสวยไหมแต่สำคัญนี่คือทุกตัวที่เขาต้องมีความสามารถค่ะครับคือว่าสามารถที่จะแสดงออกหน้าพระพักนี่คืออย่างน้อยอยากให้โอ้ใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกเช่นว่าอยากจะเห็นรอยยิ้มไม่ใช่เฉพาะว่าเราชาวคณะอย่างเดียวคนผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับก็อยากจะได้เห็นตรงนี้ด้วยกันครับค่ะทุกคนอยากเห็นภาพนั้นนะคะเมื่อกี้เราได้เห็นตัวเอกที่เป็นตัวนางเอกแล้วต้องบอกว่าเขาสวยจริงนะเป็นลิงที่น่าสวยอ่ะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่2ตัวนี้นะคะคนนี้เราแบบคุ้นมากเลยคนเสื้อเขียวเนี่ยเขาเป็นชื่อเจ้าของคณะใช่ไหมคะครับคือลูกชายผมอีกคนนึงฮะตอนนี้อยู่ตรงไหนอย่าก้มสิลูกพี่ประกิตอย่าเขินสิพี่ประกิตหาเห็บอยู่แน่ๆพี่ประกิตหนาวครับพี่ประกิตหนาวอันนี้นี่การนั่งเนี่ยจะเห็นแบบนั่งอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะว่าอากาศหนาวตอนนี้ผมต้องแบบไม่บังคับหรือว่าอะไรสักอย่างคือพยายามปล่อยเขาให้อิสระตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเขาปรับสมาธิ
ค่ะเพราะว่าตอนนี้อายุจริงๆของคุณประกิตเขาเนี่ยอายุ14ขวบแล้วโอ้14ขวบนี่ถ้าเป็นคนนี่เหมือนว่าจะน้อยนะครับแต่สำหรับลิงนี่คูณ3นะครับก็เป็น40กว่าแล้วโอ้นะฮะเมื่อกี้ผมเรียกวัยกลางคนแล้วนะผมเรียกว่าน้องไปก็ไม่เหมาะเนาะไม่ได้ไม่ได้เขาเป็นพี่เราแต่ว่าเขาอยากให้เรียกน้องมากกว่ามั้งค่ะถ้ายังคนผมก็อยากให้เรียกน้องใช่มั้ยครับพี่ชนะอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างพี่ประกิตเนี่ยตอนที่สมัยเราเด็กๆเราก็เห็นเขาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะนี่เขาก็อยู่มาอย่างยาวนานแอบถามข้อมูลตรงนี้กับพี่ปัญญานิดนึงนะคะว่าลิงเนี่ยปกติเขามีอายุอยู่ได้กี่ปีคะ30โอ้ก็อายุยืนอยู่นะคะถ้ากับคนร้อยนึงค่ะตอนนี้24แล้วนี่ก็อย่างที่บอกนะครับค่ะก็กำลังแข็งแรงนะเป็นตัวลูกนะฮะเนี่ยค่ะเป็นตัวลูกอ๋อตัวลูกตัวพ่อตัวแม่เขานี่ไปนานแล้วอ๋อไปแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณตัวขวานี่ล่ะคะนี่ชื่ออะไรเอ่ยคุณโกโก้ครับค่ะเป็นคู่ขวัญพระเอกคู่กันอ๋อนี่พระเอกเหรอหน้าเขาดูโกงมากเลยอ่ะพระเอกก็ต้องมีอย่างน้อยพระเอกนะพระเอกในแดงละครตรงนี้แบบแหมไม่น่าเชื่อเลยคุณเป็นพระเอกคุณไม่มีความสามารถจะไปสู้กับผู้ร้ายแต่แม่เขาไม่มีมือปืนเป็นแบ็คคอยช่วยเหลือพระเอกนี่เหมือนหนังเกาหลีไงมีพระรองอะไรแบบนี้นี่คือประกิตกับโกโก้พระเอกทั้งคู่สวัสดีท่านผู้ชมเขาอย่างครับเนี่ยโอ้ยสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหโกโก้สวัสดีหน่อยโกโก้สวัสดีครับเด้อสวัสดีครับตั้งใจหน่อยดิลูกแหมไม่ธรรมดาให้โชว์เพิ่มหน่อยพี่วัชระเพิ่มนิดนึงว่านอกจากสวัสดีเนี่ยทำอะไรได้อีกครับเอาอย่างนี้อย่าผมจะลิดจะลิดบทในการแสดงนิดนึงนะครับเป็นแซมเปิลตัวอย่างอ่ะนะอ่ะเลยอ้าวอันนี้เป็นการที่จะแสดงต่อหน้าชั้นเด่นเตรียมพร้อมนะครับอ่ะนะก็เอ๊ะเดี๋ยวขาดอะไรไปอย่างนึงเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้นึกออกแล้วขอโทษครับไม้เท้าหัวลงครับอันนี้ขาดเอานี่ที่หลังเวลาผมส่งให้นี่ดูเลยนะอย่างนี้นะอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะเข้าใจไหมเข้าใจนะครับรู้เรื่องนะครับโอเคนะครับเอาจับมือทีก่อนลองดูเอ๊นู่นอะไรอ่ะดูนู่นเออไล่ไม่เบาไล่ไม่เบานี่อ่ะถูกเปล่าครับแน่ใจนะครับนี่เยี่ยมคุณใช้ได้เลยนี่คุณประกิตผมหลายรายการผ่านไปแล้วเนี่ยเขาไม่เคยเห็นคุณเลยนะครับเพราะว่าผมบอกว่าเขาต้องทำสมาธิแล้วก็ต้องรักษาความฟิตนะเรียกว่าเลือกความฟิตเลยวันนี้เดี๋ยวจะมาโชว์ความฟิตให้ดูหน่อยนิดหน่อยครับนี่เป็นอุปกรณ์ในชื่อเรื่องนี้เขามีว่านักดาบไร้เทียมทานนี่อุปกรณ์การแสดงครับดาบของคุณประกิตคุณประกิตช่วยผมหน่อยช่วยรับดาบหน่อยครับอ้าวดาบครับอ้าวโอ้ลืมไปอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวหาว่าดูถูกเขามีฝีมือการทรงนี่เลยเอาไป1 2 3นี่1 2 3อึ๊บโอ้โหลงดาบให้ดูระวังฟันซ้ายฟันขวาเอ้ฟันขวายกมือขวาเลยครับเอาใหม่ฟันซ้ายฟันขวาเนี่ยคุณจะนั่งยกหัวทำไมครับคุณยกมือขวาเลยนะครับเอาใหม่ทีครับขวาซ้าย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 ขวาอีกหยุดสต็อปโอเคครับผมขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะครับในการแสดงที่ว่าคุณประกิตนี่ความฟิตตอนนี้ใกล้จะได้ที่แล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเนาะมุกแพรวๆมากใช่ใช่คือถ้าตั้งสติไม่ทันเราก็งงนะนั่นน่ะสิเอ๊ะว่านี่คือเขากำลังเล่นมุกไหนอยู่เนี่ยโอ้อะไรของเขาอันนี้คือว่าผมไม่ได้เริ่มจากเรื่องนำมาค่ะนี่ผมตัดเอามาเลยง่ายแบบเหมือนว่าคุณดูฉากในโฆษณาหนังภาพยนตร์คืนนี้จะออกตอนนี้โอ๊ยพระเอกนางเอกอยู่ดีมาตีกันทำไมแต่เขาก็สามารถจับได้ทันไม่จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่1ถึง10เข้ามา5ก็เล่นได้เลยโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่ถ้าดูเต็มๆเนี่ยก็จะอินกว่านี้คือก็จะมีลำดับเรื่องราวให้รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงไม่ใช่อยู่ดีๆมาตีรันฟันแทงกันเลยคุณต้องจับกับไปให้พี่โกโก้มาแต่เช้าหาวอยู่เลยดูสิง่วงนอนนะคะแต่ที่โดดเด่นอีกอย่างนึงก็คือบรรดาเสื้อผ้าของน้องลิงงานนี้มีการตัดใหม่ไหมคะมีอาจจะมีนิดหน่อยเอายังไงดีนิดหน่อยในการที่ตัดใหม่ส่วนมากเราจะอนุรักษ์ใช้ของเดิมของเราไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการตามของในหลวงท่านว่าเศรษฐกิจพอเพียง คือของเก่าเนี่ยผมมีทั้งชุดที่มีขาดมีแหว่งมีอะไรก็เอามาตัดมาปะซ่อมแซมได้ใช่ครับนะคะเสียงสวยงามอลังการการสร้างยังสวยงามนี่คือชุดที่ทำใหม่มั่งแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ผมพยายามจะดัดแปลงเอาอันนั้นมาแปะใส่อันนี้กำลังทำอยู่ครับคณะละครลิงสิทธิ์พระการเนี่ยเป็นคณะสุดท้ายแล้วตอนนี้คนก็เริ่มเป็นห่วงแล้วครับว่าจะไปยังไงกันต่อกลัวว่าจะไม่มีแล้วในประเทศไทย
อนาคตจะเป็นยังไงครับเนี่ยตอนนี้ก็ลองฝากความหวังไว้กับลูกๆทั้ง3คนนะครับที่แสดงพยายามจะให้ยืนยาวต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับรุ่นเหลนเลยเนี่ยนะครับเมื่อปี2535ไงละครลิงลดระดับเหลือคณะเดียวในประเทศเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็เรียกว่าตอนนั้นใจมันคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ากลัวว่ามันจะขาดไปนะแล้วลูกๆก็จะมาถามเราคุณพ่อคุณแม่จริงเหรอเมื่อก่อนเขามีละครลิงเหรอนั่นแหละครับคือผมกลัวตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วเพราะว่าลูกๆนี่เก่งกันแล้วทุกคนแล้วก็มีความพยายามที่จะสร้างเสียงหัวเราะขบขันในยามที่ประเทศเราเศร้าหมองอะไรก็ยังมีไอ้ตัวเนี้ยแย่นิดแย่หน่อยให้ได้ขบขันกันได้คิดหัวเราะได้ขบขันกันนั่นแหละครับเป็นการคลายเครียดพิสูจน์ความเก่งครับคุณผู้ชมเก่งจริงๆนะอยู่ดีๆเปลี่ยนลิงจากพระเอก2กลายเป็นนางเอกใช่ไหมเนี่ยนี่เขาชื่อน้องหลอดเขาสวยมากอันนี้ชื่ออะไรนะครับน้องหลอดครับเห็นว่ามีชื่อจริงด้วยใช่ไหมคะครับผมชื่อในการแสดงเขาชื่อคุณกาญจนาอุ้ยตายแล้วอันนี้ไปตรงไปซ้อนไปช้อนกับใครนี่ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะแต่ไม่ต้องห่วงครับชื่อนี้จะไม่เสียชื่อค่ะเราขอโทษโอ้ถ้าไปตรงกับใครขอโทษด้วยนะคะวันนี้เขาเรียบร้อยพี่อ้อนคุณกาญจนานี่มีอะไรเป็นทีเด็ดแสดงมั้ยครับพี่วัชระเขามีความสวยงามความเรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่ว่านางเอกสมัยนี้นะไม่ใช่ว่าจะนิ่มนวลอย่างเดียวเขามีความสามารถด้วยที่เหนือกว่าผู้ชายนี่มีด้วยแต่ว่านี่ผมอาจจะไปมั่งแล้ววันนี้ก็จะขออุบไว้ก่อนค่ะนะคะอันนี้ดูแค่ท่านั่งเธอก่อนละกันธรรมดาซะที่ไหนดูอ่อนช้อยเลยนะนี่คนเขาแซวแล้วครับเอานี้คุณนั่งดีๆเอาเท้าลงดีกว่าคนอย่าเขินอย่าเขินไม่เอาคุณเอาเท้าลงดีกว่านี่นะเอ๊ะบอกให้เอาลงไงไม่เอาอุ้ยอายเขาบ้างดิโอ้โหไม่ได้เลยนางเอกนี่จริงๆเลยเธอเป็นคุณนายไงเออครับพี่วัชระในฐานะคนที่สืบทอดต่อในเรื่องนี้เนี่ยภูมิใจแค่ไหนครับกับนักละครลิงครับหาที่เปรียบไม่ได้ในตอนนี้คือผมก็เหมือนกันว่าอายุการงานของผมเนี่ยนะฮะผมจับการแสดงตรงนี้มา10ปีนะก็อาจจะดูไม่มากหรือว่าไม่น้อยแต่ว่าผมเนี่ยติดตามมาคือตั้งแต่ผมจำความได้เลยผมก็อยู่กับลิงมาแล้วก็เลยผูกพันตรงนี้แล้วผมรับตรงนี้มาก็พยายามจะสืบทอดเจตนาตรงนี้คือความใฝ่ฝันสูงสุดของพวกเราชาวคณะคืออยากเข้ากราบพุทธบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละครับค่ะความฝันสูงสุดนะคะแล้ววันนี้ความฝันสูงสุดของคนในคณะละครลิงคุณประกิตโชว์เป็นจริงแล้วสุขยิ่งกว่าความฝันเสียอีกนี่นะครับก็อดจะปลาบปลื้มไม่ได้เห็นคุณปาจารีมีของรางวัลใช่แล้วค่ะเราแบบอยากร่วมแสดงความยินดีนะในฐานะเราก็เป็นหนึ่งในคนไทยนะคะอยากจะขอบคุณนะคะพี่ปัญญานะคะด้วยบัตร His and Her Passport ใบนี้นะคะสามารถช็อปสินค้าในเครือ ICC แล้วก็รับส่วนลดได้กว่า60แบรนด์ดังเลยทีเดียวขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากครับที่ร่วมสื่อสารวัฒนธรรมครับครับผมขอบคุณพี่ปัญญานะครับขอบคุณพี่วัชระและขอบคุณน้องหลอดทั้งหมดวันนี้เนี่ยมา5ตัวใช่มั้ยถ้านับไม่ผิดดูสนมากนะครับวิ่งไปวิ่งมานับยากนิดนึงแต่ว่าอีก1ครั้งนะครับอดที่จะปราบปลื้มแทนไม่ได้นะครับกับโอกาสที่จะได้แสดงต่อหน้าพระพักและที่สำคัญคือเป็นการย้ำถึงความสำคัญของคณะละครลิงศิลปะแบบไทยๆที่เราเนี่ยอยากที่จะช่วยกันรักษาให้คงอยู่ในประเทศไทยตลอดไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตาม5เช้าข่าวดีกันต่อครับชวนเธอมาดูมาดู5เช้าข่าวดี